แกงเห็ดเพ่งเพิงหวานนะจ๊ะรสชาติเข้มข้นแซ่บนัวนะจ๊ะแกงใส่บวบฝรั่งใส่ใบผักขานะจ๊ะแซ่บจ้ะพี่น้องมาเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำกันเด้อจ้ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาแกงเฮ็ดเพิงหวานใส่ใบยะนางกับบวบฝรั่งนะจ๊ะพิมพ์ก็สิมีนี่คือเฮ็ดเพิงหวานนะจ๊ะพิมพ์ไปเก็บมาในป่านะจ๊ะ300กรัมอันนี้คือต้มสุกเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะสั่งให้ได้300กรัมจ้ะแล้วก็พิมพ์ก็สิมีน้ํายานางเนาะจ้ะ400 ml แล้วก็สิมีบวบอันนี้บวบซูชินีคือบวบฝรั่งเนาะจ้ะ40กรัมจ้ะแล้วก็สิมีหอมแดงเนาะจ้ะพิมพ์ใส่เป็นหอมแขกเนาะจ้ะ40กรัมสิตําเป็นเครื่องแกงจ้ะแล้วก็พริกแดง5เม็ดเนาะจ้ะแล้วก็ตะไคร้ครึ่งหัวเนาะจ้ะพิมพ์บ่ได้ใส่หลายถ้าใส่หลายเดี๋ยวมันสิสมเนาะจ้ะแล้วก็สิมีน้ําปลาร้าน้ําปลาร้าแซ่บๆเนาะจ้ะ2ช้อนโต๊ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็พิมพ์สิใส่สู่รสครึ่งช้อนชาแล้วก็สิมีผักขาหรือผักชะอมนะจ๊ะ50กรัมนะจ๊ะอันนี้พิมพ์เฮ็ดแซ่ใส่2ฟิตไว้มันเลยเป็นจังซี่นะจ๊ะเพราะว่าอยู่ต่างแดนมันพิมพ์บ่ได้แกงทันทีนะจ๊ะเอามาแล้วก็เลยเป็นแบบนี้จ๊ะแล้วพิมพ์ก็สิมีพริกสําหรับโห้ยหน้าแกงเฮานะจ๊ะแล้วก็มื้อนี้พิมพ์สิใส่เป็นใบผักโหมนะจ๊ะ40กรัมแล้วก็สิใส่เกลือจักประมาณปลายช้อนชานะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์สิตําพริกแกงจ๊ะเฮาก็สิเอาพริกลงใส่กับตะไคร้ลงใส่แล้วก็สิตํานะจ๊ะแต่ว่าพิมพ์ก็สิบ่ตําพี่น้องเห็นเนาะจ๊ะแล้วพิมพ์ก็สิเอาหอมที่เฮามีเนาะจ๊ะใส่จ้ะเดี๋ยวสิตําให้ละเอียดบ่ดีปานใดเนาะจ๊ะตําหยาบๆเนาะจ๊ะเพราะว่าสไตล์อีสานเพิ่นบ่ตําแหลกเนาะจ๊ะตําหยาบๆก็พอจ้ะหลังจากตําแล้วก็สิตําประมาณนี้เนาะจ้ะหยาบๆมาโลกโกกเปกแบบนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวสิเอาน้ํายานางไปใส่หม้อแล้วก็เฮาก็สิเอาพริกแกงใส่เนาะจ้ะหลังจากเฮาตําหม้อแล้วเอาน้ํายานางใส่เนาะจ้ะแล้วเฮาก็รอให้มันฮ้อนซํานี้ก็พอแล้วจ้ะเอาพริกแกงใส่ลงไปเลยจ้ะสูตรนี้เข้มข้นเนาะจ้ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดน้ําหลายจนเกินไปเนาะจ้ะหลังจากนั้นเฮาก็สิเอาเห็ดผึ่งหวานที่เฮามีเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะเพราะว่าเห็ดนี่เฮาสุกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็สิเอาฝาหม้อนะจ้ะปิดไว้รอให้หม้อเดือดจัก 2-3 นาทีเนาะจ้ะเฮาจึงสิปรุงรสจ้ะสําหรับพริกเนาะจ้ะถ้ามักเผ็ดก็นี่ก็ใส่เผ็ดก็นี่ได้เลยเนาะจ้ะพี่น้องหลังจากหม้อเดือดมาได้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วพิมพ์ก็สิปรุงรสเลยจ้ะน้ำปลาที่เฮามีเนาะจ้ะใส่ลงไปน้ำปลาแซ่บนัวเนาะจ้ะใส่ลงไปสุรสจ้ะไผบ่มักสุรสก็บ่ใส่เด้อจ้ะปรับปรุงเอาได้ตามใจคนกินจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิใส่บวบฝรั่งนะจ๊ะลงไปอันบวบฝรั่งนี่เฮาบ่ต้องให้ต้มให้สุกจนเกินไปนะจ๊ะต้มพอหวานแซ่บๆรอให้บวบสุกดีจ้ะสุกพอหวานๆเด้อจ้ะหลังจากนั้นเฮาใส่บวบไปแล้วพิมพ์ก็สิใส่เกลือลงไปนะจ๊ะจักปลายช้อนชานะจ๊ะอันนี้ปรับรสได้ตามใจชอบคนกินเนาะจ๊ะพี่น้องคนให้เข้ากันดีแล้วเฮาก็สิชิมเบิ่งได้เนาะจ๊ะว่าเฮามักไปแซ่บแล้วจ้ะสําหรับพิมพ์สิเอาพริกพิมพ์สิเอาลูกโดดที่เฮามีใส่ลงไปนะจ้ะแล้วก็ผักโหมที่เฮาเตรียมไว้นะจ้ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันดีจ้ะหลังจากนั้นใส่ใบชะอมลงไปแล้วเฮาก็คนให้เข้ากันดีเฮาก็สิตักเสิร์ฟเลยจ้ะหอมมากจ้ะพี่น้องเฮาก็สิตักใส่ถ้วยเนาะจ้ะ
หลังจากนั้นพิมพ์กระซิซิมให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะแซ่บจ้ะพี่น้องรสชาติเข้มข้นแซ่บนัวเนาะจ้ะมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะแกงเห็ดผึ่งหวานหรือว่าเห็ดบ้านเฮาก็แกงได้เนาะจ้ะรสชาติแซ่บนัวเนาะจ้ะสิกินกับข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าก็ได้เนาะจ้ะน้ำบ่หลายเกินไปคลิปนี้ก็มาเฮ็ดสู่พี่น้องเบิ่งถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามพิมพ์เด้อจ้ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า